มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนประกาศขึ้นราคาอีกแล้วน้ำมันชนิดนี้รีบไปเติมไว้เลย30พฤษภาคมนายวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงครามและเศรษฐกิจนะคะประกอบกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงชดเชยเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลอยู่เพื่อให้สะท้อนราคาน้ำมันที่เหมาะสมและรักษาสภาพคล่องให้สามารถบริหารจัดการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตทางด้านการเงินและสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจึงตึงราคาอัตราชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไว้1บาท40สตางค์เพื่อให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลประมาณวันละ 96.29 ล้านบาทการตึงอัตรากองทุนน้ำมันประเภทดีเซลครั้งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็น32บาท94สตางค์มีผลตั้งแต่31พฤษภาคม2567เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ